เอาโทรศัพท์ให้หนูเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่นะพี่เสียเวลามากเลยแล้วพี่ถอดซิมหนูได้ยังไงอ่ะรถพี่แพงกว่าโทรศัพท์อีกพี่ทำอย่างนี้ไม่คุ้มเลยขอโทษแล้วหนูแจ้งความพี่เอาโทรศัพท์ให้หนูเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่นะพี่เสียเวลามากเลยแล้วพี่ถอดซิมหนูได้ยังไงอ่ะพี่ขับพี่รู้ไหมหนูเสียตั๋วเครื่องบินด้วยนะวันนี้ทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะพี่ขับป่ะมันคุ้มไหมเออมันไม่คุ้มนะพี่ถูกไหมเครื่องหนูก็ตามโทรศัพท์หนูได้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วเออมันไม่คุ้มนะพี่อย่าทำแบบนี้ดิโทรศัพท์มันไม่ใช่เครื่องถูกๆนะพี่เอาไปพี่ก็ทำอะไรไม่ได้ในจะธนาคารหนูหยิบดูรถดูรถเครื่องบินด้วยอ่ะดูด้วยนะครับดูรถนะครับดูเขาขับรถอะไรดูรถพี่ทำแบบนี้ไม่คุ้มเลยอ่ะพี่รถพี่แพงกว่าโทรศัพท์อีกพี่ทำอย่างนี้ไม่คุ้มเลยไปเลยไปเลยหลักฐานไปเลยหลักฐานไปเลยถ้ามีหลักฐานหมดไปเลยโอเคไปเลยหลักฐานมีครับผมหลักฐานมีหนูกำลังเก็บกระเป๋าอยู่แล้วทีนี้หนูก็เลยดูนึกออกได้ว่าโทรศัพท์ไม่อยู่อะค่ะก็เลยรีบโทรหาแล้วโทรศัพท์มันปิดเครื่องแล้วหนูก็คิดไปแล้วแหละว่าโทรศัพท์มันต้องอยู่ในรถแน่นอนเพราะว่าหนูใช้มือถือเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่เรียกแก๊ปอะค่ะใช่แล้วทีนี้หนูก็ติดตามไม่นี่เลยค่ะตามโทรศัพท์เลยโทรหาแล้วคือเครื่องนั้นเราไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้หรอคะล็อกค่ะแต่หนูมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็ตาม GPS ได้อะค่ะแต่คือหมุดไม่อยู่กับที่เลยก็เหมือนเขาขับรถวนแล้วก็น่าจะหมุดอยู่กับตั้งแต่ตีสี่อะค่ะหมุดหยุดประมาณ7 โมงเช้าแล้วหนูก็ไปเจอที่ร้านเกมค่ะแล้วก็เข้าไปในร้านเกมเหมือนตามหาค่ะแล้วพี่หนูสังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงวิ่งเข้าห้องน้ำอะค่ะแล้วก็แล้วคนที่เฝ้าร้านเกมอะค่ะเขาก็บอกมาว่าเหมือนมีพิรุธอะค่ะเหมือนเขาเข้าไปในห้องน้ำแล้วเขาก็ปิดไฟแล้วออยก็เลยตามเข้าไปออยก็เหมือนจำรูปร่างเขาได้คร่าวๆค่ะเขาก็แบบให้ค้นตัวแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค้นกระเป๋ากางเกงอะค่ะหนูก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่เขาไหมเพราะว่าหนูจำแค่รูปร่างได้แต่หนูไม่ได้จำได้ทั้งหมดไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะว่าเขาใส่แมสอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เดินออกมาหน้าร้านเกมแล้วเขาก็วิ่งขึ้นรถแต่ว่าหนูจำสีรถได้หนูก็เลยวิ่งไปเปิดประตูก็ตามคลิปเลยค่ะก็บอกว่าพี่เอาโทรศัพท์หนูมาเพราะว่าหนูรู้ว่าหมดหนูอยู่ตรงนี้อะค่ะก็ตามนั้นเลยเราดำเนินคดีกับเขาไหมคะหนูไม่ได้ดำเนินคดีเลยค่ะพอดีว่าหนูต้องรีบมาก่อนนะคะแล้วเราได้บอกอะไรกับเขาไหมไม่ทันได้บอกเลยค่ะเขาก็ขับรถหนีเลยประตูก็ไม่ปิดเขาจะชนรถพี่หนูด้วยก็อยากจะบอกเขาว่าก็ไม่ควรทำแบบนี้ทุกคนเขาก็หาเงินมายากลำบากเหมือนกันนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ